คำว่านักการเมืองภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงคะ A president B politician ตอบ B นะคะ politician แปลว่านักการเมืองค่ะวันนี้คุณเอาข่าวภาษาอังกฤษมาฝากกันนะคะมาดูหัวข้อกันนะคะ German president visits Thailand ประธานาธิบดีเยอรมันนะคะคำว่าเยอรมันภาษาอังกฤษออกเสียงว่า German President ประธานาธิบดีของเยอรมันนะฮะ visits Thailand ก็คือมาเยี่ยมประเทศไทยข่าวนี้เป็นวันที่25มกราคมนะคะประธานาธิบดีของเยอรมันเนี่ยเข้ามาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็เข้าพบกับคุณพิธาค่ะเดี๋ยวมาดูเนื้อข่าวแล้วก็เรียนภาษาอังกฤษจากข่าวกันนะคะ 25th January 2024 Thailand Bangkok German President Frank Walter Treminer meets with Pithar Lim Jalen Lat positioned politician from the Move Forward Party for talksเมื่อกี้เห็นคำว่า opposition politician ไหมคะ politician นี่เป็นคำที่เราเรียนไปเมื่อกี้แปลว่านักการเมืองใช่ไหมคะคุณพิธาตอนนี้เขาอยู่ฝ่ายไหนเอ่ยฝ่ายค้านก็เรียกว่า opposition politician ในข่าวก็บอกว่าประธานาธิบดีเยอรมันเนี่ยก็พบคุณพิธานะคะเพื่อพูดคุยมีคำศัพท์ที่น่าสนใจนอกจากคำว่า opposition politician นะคะคำว่า move forward มันแปลว่าก้าวไปข้างหน้าพัฒนาไปข้างหน้านะ move forward party ก็คือพรรคก้าวไกลนะคะ for talks เพื่อพูดคุยกันค่ะในข่าวนะคะก็กล่าวต่อไปว่าคุณพิธาเนี่ยได้คะแนนเลือกตั้งล้นหลามมากอย่างเหนือความคาดหมายเลยอะเซอร์ไพรส์มากเลยนะคะที่ปี2023เดือนพฤษภาคมค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ถูกเลือกเป็นรัฐบาลมาดูกันนะครับภาษาอังกฤษ Pithar's Progressive Move Forward Party was the surprise winner of the parliamentary elections in May 2023 but he was not elected head of governmentมาดูคำศัพท์ที่น่าสนใจกันนะคะคำว่า surprise winner winner ก็คือผู้ชนะก็ชนะแบบ surprise มันประหลาดใจมากมันคะแนนมันเยอะมากนะคะ election ก็แปลว่าการเลือกตั้งส่วนคำว่า elect เป็น verb ค่ะแปลว่าเลือก election การเลือกตั้ง elect เลือกคำว่ารัฐบาลภาษาอังกฤษคำว่า government ไหนมาทบทวนกันหน่อยค่ะว่าจำคำศัพท์ได้ไหมคำว่านักการเมืองภาษาอังกฤษว่ายังไงนะพิมพ์บอกคุณหนุ่ยไว้ในคอมเมนต์หน่อยค่ะส่วนใครที่อยากเก่งภาษาอังกฤษแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นจากตรงไหนนะคะหรือว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษคุณหนุ่ยจังเลยตอนนี้คุณหนุ่ยเปิดคอร์สแล้วนะคะเดือนหน้าจะเริ่มเรียนค่ะถ้าสนใจเนี่ยรีบไปสมัครกันนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์กดตรงนั้นทักมาสอบถามหรือสมัครเลยก็ได้นะคะช่วงนี้ราคาพิเศษด้วยค่ะกระซิบบอกนะคะสำหรับ early bird คนที่มาช่วงต้นๆนะคะได้ราคาพิเศษไปเลยเดี๋ยวทั้งหมดโปรโมชั่นจะเสียดายนะคะรีบไปสมัครกันได้ค่ะเป็นฝึกฟังฝึกพูดฝึกออกเสียงประโยคภาษาอังกฤษและสำนวนที่ฝรั่งใช้จริงในชีวิตประจำวันนะคะแล้วก็มีคำศัพท์ให้สะสมเยอะเลยค่ะถ้าสนใจต้องรีบสมัครแล้วนะแล้วมาเจอกันในคอร์สค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าของเองจ้าบาย